นายสุรพลอิสระไกรศีลนายกราชบัณฑิตยสภาให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านนายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตและหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าไวรัสโคโรนาจะมีความรุนแรงน้อยกว่าเมอร์สและซาอัตราการตายของเมอร์สอยู่ที่ร้อยละ30ส่วนซาอยู่ที่ร้อยละ10แต่ของไวรัสโคโรนามีโอกาสที่เสียชีวิตน้อยกว่าร้อยละ1นะครับโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณหมอยงนะครับเราดูยอดคนผู้เสียชีวิตขณะนี้เนี่ยนะครับแทบจะไม่มีเด็กเลยนะครับทั้งที่เด็กติดอายุเด็กที่เป็นตอนนี้ที่อายุน้อยที่สุดเนี่ยคือ9เดือนนะครับคือ9เดือนนะฮะแต่ก็ไม่เสียชีวิตนะครับคนที่เสียชีวิตอายุต่ำสุดเท่าที่ผมตามเนี่ยเข้าใจว่า30กว่าอายุ30กว่าแต่คนที่เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีโรคประจำตัวนะครับเช่นโรคทางสมองโรคทางหัวใจโรคปอดโรคเบาหวานเป็นมะเร็งก็มีเป็นอะไรก็มีหรือไม่งั้นก็อายุ80กว่าอย่างเงี้ยฮะตอนแรกๆเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยอายุ80กว่ามี89หลายคนเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าถามผม89บางทีล้มยังเสียชีวิตเลยถูกไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปแตกตื่นว่าทำไมคนเสียชีวิตตอนแรกๆเนี่ยทำไมเยอะแยะอะไรแบบนั้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอะไรนะผู้สูงอายุแล้วมีโรคประจำตัวแน่นอนนะครับเมื่อมีโรคประจำตัวเนี่ยลองเป็นปอดบวมไม่ว่าจะไข้หวัดใจหรือเป็นปอดบวมอะไรก็ตามแต่เนี่ยแรงหายใจเขาน้อยอยู่แล้วโอกาสที่เขาจะเอาเสมหะออกโอกาสที่แรงออกเนี่ยมันก็ทำให้เสียชีวิตได้นะเด็กหนุ่มหรือเด็กทั่วไปเนี่ยแทบจะไม่มีเลยที่เสียชีวิตครับเพราะฉะนั้นอาการแบบนี้ไม่ต่างกันเลยกับไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่สิหมายถึงว่าถ้าไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นคนอายุ89หรือ90ปีก็แย่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต่างกัน ตอนนี้เนี่ยมัน 6,000 กว่ารายแล้วเฉพาะในจีนที่เดียวเนี่ยก็เกือบ 6,000 นะครับแล้วก็พบจากข้างนอกนี่ที่จีนนะครับนะฮะสีต่างๆให้เห็นถึงความเข้มของจีนว่าสีไหนเข้มมากเข้มน้อยนะครับนะฮะแล้วดูสิฮะขณะนี้เนี่ยนะครับ6,000 กว่ารายถึงเมื่อเที่ยงคืนนะครับใน 6,000 กว่ารายเนี่ยนะครับพบนอกจีนเนี่ยเกือบ100รายแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าพบนอกจีนเกือบ100รายไม่มีผู้เสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวขณะนี้นะฮะพบนอกจีนเนี่ยก็แสดงว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยน้อยกว่า 1% แน่ๆแต่เนื่องจากในจีนเนี่ยเมื่อดูถึงตอนนี้เนี่ยเอามารวมทั้งหมดเนี่ยอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 2.1% นะฮะแต่ตัวเลขพรุ่งนี้มะรืนนี้ไล่เข้าไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์นี้จะลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะการวินิจฉัยเนี่ยมันไปจับไอ้คนที่มีอาการน้อยเนี่ยได้มากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะวิธีการวินิจฉัยเนี่ยดีขึ้นอัตราการเสียชีวิตแต่เดิม 3% ตอนนี้เหลือ 2% ละนะครับนะฮะแล้วผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัตราการเสียชีวิตน่าจะน้อยกว่า 1%หรืออาจจะอยู่ที่ประมาณ1ใน 1,000 ไปดูด้านนายแพทย์ปรีชาเปรมปรีนะครับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคครับได้บอกกับเราว่าตั้งแต่มีการเริ่มการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนากรมควบคุมโรคก็ได้มีการจัดตั้งจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากเมืองอู่ฮั่นในพื้นที่สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่ช่วงของวันที่4มกราคมที่ผ่านมาแล้วนะครับและเนื่องจากประเทศจีนได้มีการปล่อยโครงสร้างรหัสพันธุกรรมตัวเชื้อไวรัสโคโรนาออกมาแล้วจึงทำให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถตรวจยืนยันเชื้อได้รวดเร็วภายในเวลาไม่เกิน48ชั่วโมงและหลังจากนั้น1สัปดาห์ก็จะได้ยกระดับการตรวจคัดกรองขึ้นโดยการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาจากจีนทุกสนามบินตลอด24ชั่วโมงและจะมีการสรุปผลแบบวันต่อวันนะครับฟังเสียงรองอธิบดีกรมควบคุมโรคครับเราก็พยายามที่จะติดตามนักท่องเที่ยวจีนซึ่งผมเชื่อว่าเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยไม่ต่ำกว่าล้านคนเนี่ยนะครับนะครับตอนนี้นะครับกำลังติดตามอยู่นะครับว่าจะมีกลุ่มไหนที่เล็ดลอดลงไปแล้วอยู่ในคอมมูนิตี้ที่ยังไม่ได้กลับนะแล้วเรายังตามไม่เจอเนี่ยนะครับก็คงเป็นการเพราะการตามในพื้นที่โดยเราใช้ศักยภาพของหน่วยงานในพื้นที่ของเรานะครับนะเรามีเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระบบรพสต.
เรามีนักวิชาการมีเจ้าหน้าที่ระบาดอยู่ในระดับพื้นที่ที่จะติดตามได้นะครับอันนี้เราเชื่อว่าเราตามได้หมดนะครับตามได้หมดแต่เพียงแต่ว่าจะตามได้ก่อนที่จะป่วยหรือเปล่าหรือว่าป่วยแล้วยังไม่แพร่ให้คนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะการติดเชื้ออย่างที่ท่านอาจารย์ยงบอกนะครับว่าก็คือมันประมาณ2ใช่ไหม1ต่อ1และต่อให้เกิด2มันก็ไม่ถือว่าไม่แรงมากอันนี้ก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะสามารถแคชอัพได้เยอะขึ้นนะฮะขนาดเราเองนะต้องบอกว่าเวลาเราไปเจอผู้ป่วยแล้วเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยเก็บในโค้ชคอนแทคทั้งหมดนะครับก็ไม่มีรายใดโพซิทีฟนะครับไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็ยืนยันได้ว่าการติดเชื้อไม่ได้ง่ายมากนะครับไม่ได้ง่ายมากนักนะครับ